ก็วัดอรุณนี่เป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีเรื่องราวที่ผูกพันกับพญานาคอยู่แล้วโบสถ์วัดอรุณเองเนี่ยก็มีพญานาคอยู่ก็ได้เชิญเกจิที่เรียกว่าเป็นเอกอุในยุคนี้มากันมากหน้าหลายตาเลยองค์พญานาครุ่นมหาราชนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่สมบูรณ์แบบมากในการสร้างพญานาคความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งจากที่พญานาครุ่นมหาราชเนี่ยได้ทำการเสกไปหลายวาระแล้วที่อุดรเนี่ยแต่ว่าวาระสุดท้ายที่สำคัญก็คือว่าต้องมาที่วัดอรุณราชวรารามซึ่งเป็นวัดอารามหลวงเนี่ยก็วัดอรุณนี่เป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำหลักของประเทศเรามีเรื่องราวที่ผูกพันกับพญานาคแล้วนะโมตัสสะสัญญาจัยพามาสุราโคจัยาจัยนาโควิรุณหาโควิรูปะโคจันติมารวินโคจเวนะตุโยจักโวิโรวารุปิจาอาคิวายุในโบสถ์วัดอรุณเองเนี่ยก็มีพญานาคอยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องบังเอิญด้วยว่าเจ้าว่าท่านก็อนุญาตให้เข้าไปทำพิธีในการที่จะทำพุทธาภิเษกอันนี้ได้แล้วก็การทำครั้งสุดท้ายเนี่ยในวาระสุดท้ายเนี่ยก็ได้เชิญเกจิที่เรียกว่าเป็นเอกอุในยุคนี้มากันมากหน้าหลายตาเลยตั้งแต่ตัวของพระพรหมวัชระเมธีเองท่านอยู่ที่วัดอรุณอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จะมีหลวงพ่อสมชายจากวัดปริวาสราชสงครามหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดประดูหลวงพ่ออ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์หลวงพ่อตีวัดหูช้างหลวงพ่อวราวัดโพทองอาจารย์ติ๋ววัดมณีชนลขันธ์หลวงพ่อแดงวัดป้อมรามันหลวงพ่อจักวัดสุ้งหลวงพ่อประดิษฐ์วัดศาลาปูนนี่คือเกจิที่เรียกว่าปัจจุบันนี้ใครเอ่ยนามต้องรู้จักเลยแต่ละคนก็จะโด่งดังในพื้นที่ของท่านจนกระทั่งในเมืองไทยเรียกว่าระดับท็อปๆของประเทศไทยเลยก็มากันหมดแล้วก็ท่านก็ทำการพุทธาภิเษกพร้อมกันทุกพิธีกรรมที่ผ่านมาของพญานาครุ่นนี้เนี่ยเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขลังมากเราจะเห็นได้จากว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยรอบข้างของสิ่งที่เกิดขึ้นในบริเวณของการมีพุทธภิเษกเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดหนึ่งก็คือว่าบรรยากาศก็จะเป็นการครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนกับไม่มีแดดจ้าเหมือนกับว่ามี
ร่มมาปิดปกคลุมเอาไว้ในพื้นที่ที่เป็นบริเวณพิธีเนี่ยแต่ไม่มีฝนตกพิธีก็จะผ่านไปได้โดยสะดวกไม่มีความร้อนไม่มีอะไรต่างๆทุกอย่างเหมือนกับอำนวยให้ผ่านพ้นไปได้ดีเขาเรียกว่าเป็นไปตามวาระที่ควรจะเป็นหมดในการสร้างครั้งนี้เนี่ยมีพระหมอเป็นหลักซึ่งก็สมาคมสัญญาแพทย์ของประเทศไทยนี่เขาเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการสร้างนี้มาเพื่อเราจะเอาเงินกองทุนเนี่ยไปช่วยหมอรุ่นใหม่ได้มีโอกาสมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝึกในการซ้อมในการที่จะมาเป็นหมอที่ดีในการผ่าตัดต่อไปและนอกนั้นก็จะเป็นพญานาคก็มีตั้งแต่เป็นรุ่นที่เป็นขนาดบูชาไปถึงขั้นที่เป็นแบบพกพาได้ของเล็กๆก็จะมีทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงินนะลงยาก็จะลงเป็นสีตามวรรณะของนาคแต่ละตระกูลก็มีเนื้อกระไหล่ทองซึ่งพวกนี้ก็จะมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กองค์พญานาครุ่นมหาราชนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่สมบูรณ์แบบมากในการสร้างพญานาค